สวัสดีครับพบกับผมธนพลสับกรานนท์นะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารจากอังกฤษให้ติดตามกันเข้าสู่วันอังคารที่5พฤศจิกายน2019ครับวันนี้มีฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับลงเตะกันนะครับฟุตบอลยุโรปกับพละนะฮะโดยที่เป็นเกมแมตช์เดย์4นะครับเข้าสู่ครึ่งหลังของรอบแบ่งกลุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยถึงเกมที่ทีมจากอังกฤษจะลงเล่นกันนะครับวันนี้มี2ทีมนะครับคือลิเวอร์พูลแล้วก็เชลซีนะครับแต่ว่าก่อนจะไปพูดถึงเรื่องนี้เราขอไปตามประเด็นที่หลงมาจากเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนนะฮะนั่นก็คือเรื่องของอันเดรโกเมสนะครับกองกลางเอเวอร์ตันซึ่งข้อเท้าหักนะครับจากเกมที่เจอกับสเปอร์นะครับก็เมื่อวันจันทร์เนี่ยก็คือเมื่อวานเนี่ยมีการผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับการผ่าตัดก็ดูร่วงไปดีๆยังไม่ได้มีการระบุว่าโกเมสต้องใช้เวลาพักฟื้นเท่าไหร่แต่ว่าก็คงจะพักทั้งฤดูกาลนั่นแหละนะครับเพราะว่าฤดูกาลตอนนี้มันก็เลยอีกประมาณ6เดือนนะครับก็คือคงไม่น่าจะได้กลับมาเล่นในฤดูกาลนี้แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกไปเมื่อวานนะครับว่าอาการเจ็บพวกขาหักข้อเท้าหักพวกนี้มันสามารถสมานกระดูกแล้วก็กลับมาเล่นได้เหมือนเดิมนะครับก็เอาใจช่วยนะครับให้อันเดรโกเมสกลับมาได้อย่างสมบูรณ์นะครับในฤดูกาลหน้านะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่อง ต่อมานะครับวันอาทิตย์นี้จะมีเกมพรีเมียร์ลีกบิ๊กแมตช์นะครับลิเวอร์พูลเจอกับแมนซิตี้นะครับเป็นเกมที่มีผลต่อการลุ้นแชมป์โดยตรงเลยนะครับก่อนที่จะถึงวันนั้นเนี่ยทั้ง2ทีมก็มีการถูกนักข่าวสอบถามนู่นนี่นะฮะก็มีการเปิดสงครามน้ำลายเล็กน้อยนะครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับก็ไปกล่าวหาครับซาดิโอมาเน่ว่าเป็นจอมพุ่งนะครับคือฤดูกาลนี้มาเน่เรียกจุดโทษให้ลิเวอร์พูลได้บ่อยครั้งนะครับแล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยในเกมเจอกับแอสตันวิลล่าเนี่ยมาเน่ก็โดนใบเหลืองนะครับจากการที่กรรมการมองว่าพุ่งล้มนะครับเรียกจุดโทษประมาณนั้นนะครับขณะที่เจอร์เกิ้นคล็อปบอกว่าไม่สนใจนะครับกับคำกล่าวหาของเป๊ปเขายังมีสมาธิกับการคุมทีมอยู่นะครับโดยที่ยังไม่ได้มองไกลถึงเกมวันอาทิตย์ด้วยเพราะว่าจะต้องมีเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่จะลงเล่นคืนนี้นะครับเจอกับเก้งก่อนนะครับคือเรียกว่าคล็อปก็ไม่ได้ไปต่อปากต่อคำอะไรด้วยประมาณนั้นนะฮะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของแชมเปี้ยนส์ลีกกันเลยดีกว่านะครับคืนนี้ไปกันที่คู่ลิเวอร์พูลก่อนนะครับลิเวอร์พูลจะเล่นในแอนฟิลด์ครับเจอกับเก้งนะครับทีมจากเบลเยียมคู่นี้เพิ่งจะเจอกันไปนะเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับหงส์แดงบุกไปชนะมาได้แล้วก็ชนะ 4-1 นะครับแล้วก็ทำให้สถานการณ์อยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับกับการลุ้นเข้ารอบเพราะว่าตอนนี้มี6คะแนนจาก3เกมนะครับกลับมาเล่นกันวันนี้ลิเวอร์พูลนะครับตัวผู้เล่นค่อนข้างจะสมบูรณ์นะคือคนที่เจ็บก็มีแค่ชวยเอามาติดคนเดียวนะครับแล้วก็เซอร์ดานชาคิลี่คนหนึ่งแต่ว่าชาคิลี่นี่ก็เจ็บมานานละแต่วันนี้คาดว่าจะเล่นครอปเนี่ยจะมีการโรเตชันนักเตะบ้างนะครับเนื่องจากว่าสุดสัปดาห์นี้มีเกมพรีเมียร์ลีกบิ๊กแมตช์เจอกับแมนซิตี้รออยู่นะครับเซนเตอร์ Center เนี่ยอาจจะให้โจโกเมสลงเล่นนะครับยังไม่รู้ว่าจะแทนล็อบเลนหรือว่าแทนฟันไดนะฮะส่วนกองกลางเนี่ยฟาบินโญที่ถูกพักไว้ในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับขณะที่นาบีเกอิต้าแล้วก็เจมส์มิลเนอร์มีโอกาสที่จะได้ขึ้นมาเป็นตัวจริงแทนจอร์จิโน่วานาดุมแล้วก็จอร์แดนเฮนเดอร์สันหรืออาจจะพักแค่คนเดียวก็ได้นะครับแนวรุกเนี่ยอาจจะเห็นอเล็กซ์ออเรจแชมเบอร์เลนนะเป็นไปได้นะครับว่าจะได้ลงเป็นตัวจริงอยู่ที่ว่าจะแทนใครนะครับระหว่างซาดิโอมาเน่หรือว่าโมซาร่านะครับนี่เป็นความพร้อมของลิเวอร์พูลนะครับส่วนเก้งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นรองเยอะนะครับคือนัดที่แล้วเล่นในบ้านยังโดนไป 4-1 แต่จริงๆแล้วเก้งวันนั้นเล่นดีนะคือมีโอกาสเข้าทำแบบจะหลายครั้งนะครับเพียงแต่ว่าไม่คมพอนะครับโดนลิเวอร์พูลรัดซัดไป 4-1 นะครับส่วนเกมอีกคู่หนึ่งในวันนี้นะครับเป็นเกมในกลุ่ม H นะครับเชลซีเจอกับอาแจ็กนะครับเชลซีเนี่ยหลังจากที่ออกสตาร์ทเกมแรกนะครับแพ้บาเลนเซียคาบ้านมานะครับพวกเขาก็ฟื้นขึ้นมาได้ดีมากนะครับชนะ2เกมต่อกันเลยเป็นการชนะนัดเยือน2นัดด้วยนะครับไปเยือนลิวแล้วก็ไปเยือนอาแจ็กนะครับวันนี้จะกลับมาเล่นในบ้านเจอกับอาแจ็กอีกครั้งนึงนะครับซึ่งเพิ่งจะเจอกันมาเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับเชลซีบุกไปชนะมา 1-0 ความพร้อมเกมเนี่ยเชลซีนี่มีข่าวดีนะคือน่าจะได้เอ็นโกโลกองเต้ครับหายเจ็บกลับมาคุมแดนกลางได้นะครับกองเต้นี่หายไปนานอยู่เหมือนกันนะครับเป็นเกือบเดือนนะฮะส่วนตำแหน่งอื่นๆเนี่ยที่ยังมีปัญหานะครับก็อันโตนิโอลูดิเกอร์นะครับอันเดสคริสเตนเซนนะครับผู้เซ็นเตอร์ยังไม่พร้อมนะครับคงจะเป็นเคอร์ซูมาแล้วก็ฟิกาโยโตโมริเล่นกันต่อไปนะครับ
ส่วนแนวรุกก็น่าจะเป็นชุดใหญ่ชุดปึกเหมือนเดิมนะครับเมสันเมาส์นะครับวิลเลียนแทมมี่เอบราแฮมนะครับอีกคนนึงเลือกระหว่างคาร์ลัมฮัสซันโอดอยหรือว่าคริสเตียนพูลิซิชนะครับ สำหรับอาแจกทีมเยือนนะครับเป็นทีมที่ปีที่แล้วเข้าถึงรอบรองชนะเลิศนะครับเกือบจะเข้าชิงด้วยนะครับไปโดนสเปอร์เคลียร์ตกรอบแบบฝันสลายนะครับคือชุดนี้อาแจกนี่ก็ยังมีตัวดีๆนะครับที่แฟนๆบ้านเราน่าจะคุ้นหูนะครับอย่างเช่นดูซานทาดิชนะครับแล้วก็ฮาคิมซีเย็กพวกนี้นะครับแต่ว่าขุมพลของพวกเขาเนี่ยไม่ได้ปึกเหมือนเดิมนะคือช่วงปีฤดูกาลก็มีการขายตัวดังๆออกไปพอสมควรเลยนะครับวันนี้ทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็เชลซีอยู่ในบ้านก็แน่นอนแหละว่าต้องตั้งเป้าที่ชัยชนะนะครับคือถ้าชนะวันนี้โอกาสเข้ารอบจะยิ่งใสปิ๊งมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ถูกมองว่าเหนือกว่าทั้งคู่ด้วยนะครับมีโอกาสดีนะครับที่จะควงแขนกันเก็บชัยชนะได้นะครับสำหรับทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็เชลซีนะครับทีนี้ขอไปพูดถึงเรื่องตลาดนักเตะที่กำลังจะเปิดบ้างนะฮะคือก่อนนี้ก็มีการลือนู่นนี่นะครับเพราะว่ามันเหลือแค่ไม่ถึง2เดือนแล้วนะครับตลาดนักเตะเดือนมกราคมก็จะเปิดเรอัลมาดริดนะครับตกเป็นข่าวว่าสนใจลาฮิมสเตอร์ลิงนะครับปีกแมนซิตี้นะครับโดยที่พร้อมจะจ่ายให้70ล้านปอนด์แถมแกเร็ตเบลให้ด้วยนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าข่าวนี้เลอะเทอะมากนะครับคือระบายสีฟ้าเนี่ยไม่มีทางขายสเตอร์ลิงอยู่แล้วครับสเตอร์ลิงนี่เป็นตัวจริงแล้วก็เป็นเสาหลักของทีมแถมแมนซิตี้เนี่ยเป็นทีมที่รวยไม่จำเป็นต้องขายนักเตะเพื่อเอาเงินเลยนะครับดังนั้นข่าวนี้นี่ถือว่าไร้สาระมากนะครับแล้วก็ไปพูดถึงบาเยิร์นมิวนิกสักหน่อยนึงนะครับคือบาเยิร์นเนี่ยเพิ่งจะมีการปลดนิโก้โควาชออกจากตำแหน่งนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยกุนซือที่วนเวียนอยู่ในอังกฤษเนี่ย2คนนะครับมีชื่อพัวพันว่าอาจจะไปคุมบาเยิร์นนะครับนั่นก็คืออาร์เซนเวนเกอร์แล้วก็โชเซ่มูรินโญ่นะครับมูรินโญ่นี่เป็นแต่งหนึ่งเลยนะที่จะเป็นกุนซือใหม่บาเยิร์นตอนนี้นะครับแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะยังไงกันแน่เพราะว่ามูรินโญ่นี่ก็เลือกงานเยอะนะครับที่ผ่านมานี่แกเลือกงานมา11เดือนแล้วนะเนี่ยคือที่ตังเขาโดนไล่ออกจากแมนยูเต็ดเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับทิ้งท้ายวันนี้นะครับแถมทัศนะบาสเกตบอล NBA ให้นะครับเอามาฝากกันนิดนึงนะฮะโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์เจอกับออร์แลนโดแมจิกนะครับคู่นี้เรทเขายกให้ OKC เหนือกว่า 3.5 นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเชียร์แมจิกไปนะครับมีโอกาสลุ้นถึงชนะได้เลยนะครับแนะนำให้เชียร์แมจิกนะนี่ก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวประจำวันนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ